ระดับภาคเหนือประจำปีก็ประมาณ2568ในชื่อว่านครสวรรค์ภาษาเกณฑ์โดยที่จังหวัดนครสวรรค์การเทศบาลนครสวรรค์และเราได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ตามที่ทุกท่านทราบดีโดยจะมีการแข่งขันในระหว่าง23-22ที่จังหวัดราชบุรีนะครับในช่วงเรามีกีฬาที่จะแข่งขันเนี่ย
ยกันเป็นประเภทกีฬาด้วยกันแล้วก็มีการแข่งกีฬาที่เป็นก็คือการแข่งขันไทยแล้วก็อีสปอร์ตแล้วก็เทเบิลเทนนิสนะฮะในสนามกีฬากาศทั้งหมดมี4ชนิดกีฬาด้วยกันแล้วก็ในสนามสวนส่วนในมหาวิทยาลัยราชภัฏในตัวเมืองเนี่ยเราจะแข่งส่วนในกีฬาของวอลเลย์บอลในโลกนะฮะอายุ16ปี18ปีเนี่ยเราจะแข่ง